สายไหนดีสายไหนดังสายไหนเทพจะเก็บเข้ามาให้หมดตนายชัยศิริครับอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์มีพี่น้องทั้งหมด2คนครับอาจารย์สัญชัยชัยศิริเป็นพี่ชายสอนอยู่โรงเรียนอนุกูลนาลีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเลี้ยงไก่ให้อาจารย์สัญชัยครับแล้วก็ทำฟาร์มปลากัดพอมีรายได้เล็กๆน้อยๆครับกีตาร์หางลายหางใบโพแล้วก็ปลากัดอีสานหางใบโพไม้ชัยสีน้ำเงินหางใบโพแก้มแดงหางใบโพส่วนมากจะออกหางใบโพทั้งนั้นครับอย่างตัวแรกนี่สายกัดครับแต่บ่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเอาไปกัดแล้วต้องมานั่งไล่น้ำส่อแรงต้องมาผ่านป่าพอดีผมอยากได้ปลาแม่สายกีตาร์ผมก็เลยเข้าไปเบิ่งในกลุ่มประมูลปลากัดว่าจะเอามาเฮ็ดเป็นแบบให้มันกัดตาไปเจอสายสวยงามผมก็เลยหลงรักสายสวยงามตัดสินใจซื้อตัวแรกคู่แรกนะ 1,500 โอ้ขายใกล้หมดหลายตัวอยู่ครับขายใกล้หมดหลายตัวอยู่ครับเลยมาเพาะพันธุ์เบิ่งแล้วเบิ่งอีกคิดว่าสถานที่ที่เลี้ยงอยู่นี่น่าจะเหมาะกับการเพาะพันธุ์ก็เลยลองเอามาเพาะพันธุ์เบิ่งเกือบ200ตัวพุ่นแล้วครับเริ่มเห็นหางออกใบโพนี่ก็จะอยู่ประมาณคู่ละ650 3เดือนกว่าครับสายประกวดก็เตรียมพร้อมไว้หลายครับเพราะว่ามีตู่60นิ้วรองรับครับคือเอาไว้ระเบิดเครื่องขายส่งไปประกวดตอนนั้นมันก็บ่ได้คิดว่าปลาจะคล้อง10ประกวดได้ดอกพอดีมีน้องคนนึงอยู่กาฬสินธุ์แต่ใหญ่ไปอยู่ชลบุรีเขาซื้อไป750แต่เขาไปประกวดอยู่ชลบุรีได้แชมป์แล้วก็ได้ดาเบียดอยู่ชลบุรีกีตาร์หางลายแชมป์ล่าสุดถวยพระเทพอยู่ราชบุรีครับ30มีนาคมสายปลาป่าอีสานกาฬสินธุ์ทรงเครื่องเริ่มคู่แรกก็ที่แรกก็เอาปลาสายกัดมาคิดว่ามันบ่น่าจะเฮ็ดขายได้มั้งครับก็เลยลองหันมาเล่นสวยงามพ่อแต่ประสบผลสำเร็จแล้วก็เปลี่ยนสื่อใหม่จากกีตาร์ร่วมเรามาเป็นอีสานหางใบโพครับแต่ก่อนอยู่กรุงเทพก็ขับรถแท็กซี่แน่ครับรถแบ่งแน่ครับรถให้รัฐมนตรีแน่ไปบ่ไหวซ้ายก็เลยให้กลับมาอยู่นี่อยู่ใกล้กันย่ำเจ็บย่ำป่วยก็จะได้ดูแลกันใกล้ๆอยู่กับพี่กับน้องครับการเลี้ยงปลานี่ย่ำห้องบ่อยู่หลายๆมือห้องให้อาหารถึงไว้เที่ยเดียวกับปล่อยได้แต่ไก่นี่ต้องให้เขากินเศร้าแรงครับคือไก่นี่ก็ไก่นี่ต้องจับมากาดน้ำอาบน้ำผ้าแลนผ้าหยังแต่คันเลี้ยงสวยงามนี่คือบ่เฮ็ดหยังเปิดพ่องซื่อๆก็สวยงามแล้วแค่เปิดให้มันพ่องตลอดเครื่องมันก็จะขยายออกง่ายครับพอเดี๋ยวนี้ก็เฮ็ดไว้อยู่เกือบ10บอ10กว่าบอเน้นๆคือกีตาร์กับกาฬสินธุ์ทรงเครื่องซุปเปอร์กีนบุรีรัมย์ทางใบโพนี่เป็นสายที่เขาพัฒนามาอีกเทียนึงนะครับแล้วผมก็ซื้อแบบที่เขาพัฒนามาแล้วหางใบโพหางปลายหางมันจะออกแหลมๆครับจะเป็นวงใหญ่ๆกลมๆสังเกตดูจากใบโพได้เลยครับคือมันสีแหลมปลายมันสีแหลมเหมือนเข็มปลาประกวดนี่บ่จําเป็นต้องราคาแพงแค่ว่าสายตาเฮาเบิ่งว่ามันงามเปลี่ยนหลายเติบครับจากที่ว่าออกไปหาเล่นหาเที่ยวทุกมื้อนี่บ่ค่อยอยากออกไปไสก็นอนเบิ่งแต่ปลา มีความสุขอยู่กับปลาครับแต่ก่อนก็เห็นว่าโอ้ยเขาถ่ายรูปลงย่างไปมองได้ก็ย่านแต่เหยียบปลาเหยียบกวดปลาไม่เห็นจะคล้องเลยก็เต็มบ้านเต็มห้องอยู่เพราะว่าเคยเห็นเขาส่งประกวดแต่ละไข่ก็มีแต่ไข่ใหญ่ๆสุ่มใหญ่ๆสุ่มดังๆปลาจะคล้องนี่แค่ไข่เขาไปราคา700กว่าบาทเขาเอาไปประกวดอยู่ชลบุรีก็ยังได้แชมป์ได้ระเบียดปลาตัวงามจะคล้องยังงามกว่าตัวนั้นก็คิดว่าจะลองทรงเบิ่งก็เลย
ตัดสินใจเอาปลามาคว่ำอยู่ประมาณ4ตัวแล้วก็คัดเอาที่ส่งไปนี่ก็อธิษฐานต่อพระเจ้าครับเพราะว่าขอให้ปลาได้เข้ารอบเพราะแต่เข้ารอบแรกก็ขอให้เข้ารอบ2นั่งอธิษฐานอยู่หั่นล่ะมื้อนั้นวันที่30เขาก็รายงานมาว่าปลาเข้ารอบ2เพราะแต่เข้ารอบ2แล้วก็อธิษฐานขอเข้ารอบ3จนรอบ4จนรอบ3ตัวสุดท้ายก็ว่าถ้าได้แชมป์ผมก็สิอธิษฐานต่อพระเจ้าสิรักพระเจ้าตลอดไปเขาทรงมาเขาบ่ได้บอกว่าปลาได้แชมป์แต่เขาทายรูปไม่เบิ่งปลา3ตัวเขาลอยขึ้นมาเลข1ก็โอ้ยงานเขาโพสต์ลงไปใน Facebook เลยว่างานเขาแล้วปลาได้ที่1ขอบคุณพระเจ้าเขาว่าหมู่ที่ทรงปลาให้คือสัจจาสารลาดเป็นต้นสายที่ให้ผมมาเฮ็ดได้ถือกำเนิดกาลสินทรงเครื่องเพราะว่าปลาได้แชมป์แล้วบ่แม่นยังบ่ทันนั่นเด้บัดนี้มันต้องชิงเดอะเบสอีกผมก็บ่ได้อธิษฐานกับพระเจ้ามันก็เลยบ่ได้หรอกครับเดอะเบสก็บ่ได้นั่นพระองค์ดอกเพราะว่าแค่ว่าได้แชมป์ก็ดีใจแล้วนะก็ต้องขอขอบคุณพระเจ้าครับงานหน้าสิเอาใหม่อยู่ครับตัดสินใจซื้อแบบเอาที่มันงามๆเลยครับซื้อทีเดียวให้มันจบคือของไผก็ได้บ่แม่นว่าแต่ของผมติดต่อได้ทั้งเฟซบุ๊กอีสานหางใบโพครับ0922524811ครับ